ันนี้ก็มาเจอหน้ากันอีกครั้งหนึ่งคุณมีอะไรจะมานำเสนอคือไม่ได้มาสอนไล่ลุงหรือไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยวันนี้แค่มีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าสเปคคอมของผมเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็พวกคำถามจีปาถะต่างๆอะไรเงี้ยเพราะงั้นคลิปนี้มันก็จะชื่อว่าสเปคคอมของพี่ฉิมและสเปคต่างๆดีไหมเดี๋ยวค่อยๆเล่าไปแล้วกันเอาเป็นว่าในช่วงนี้ผมใช้อะไรอยู่ดีกว่าอาจจะเพราะว่าเขาเห็นว่าไลท์รูมเนี่ยค่อนข้างลื่นที่เขาคอมเมนต์เอาไว้นะเขาก็เลยถามว่าสเปคพี่ฉิมคืออะไรแล้วก็มีคนถามเอามาอีกหลายๆอย่างว่าไอ้ของที่ผมใช้เนี่ยมันมีอะไรบ้างผมก็เลยรวบรวมเอาไว้ในคลิปนี้เลยชื่อว่าสเปคคอมของพี่ฉิมและของใช้ต่างๆของดีไหมเขาอยากรู้ใช่ไหมว่าของใช้ต่างๆของคุณคืออะไรก็เคยถูกทางของใช้ต่างๆเลยไม่ระบุเสื้อผ้าหน้าผมไม่ใช่ของประเภทนั้นดิอะไรประมาณนั้นงั้นเรามาดูกันดีกว่าเดี๋ยวผมเปิด CPU Z ให้ดูนะพี่ฉิมเนี่ยเขาจัดเต็มปลายสุดทางไม่สุดอ๋อไม่สุดคอมไม่สุดถ้าคอมสุดนี่เป็นแสนอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานโอเคอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างซัพพอร์ต 4K เดี๋ยวมาดูสเปคกันก่อนดีกว่า CPU Z เปิดขึ้นมาแล้วมาดู CPU กันโปรเซสเซอร์ที่ใช้ก็คือ Intel Core i7 6800K ก็คือสเปคมันประมาณเนี้ยประกอบเองใช่ไหมเครื่องประกอบเองเครื่องประกอบเองเป็น Intel Core i7 6800K CPU แล้วก็ 3.40GHz อันนี้เป็น CPU 6 Core ต่อมาเมนบอร์ดใช้อะไรใช้ ASUS เป็นรุ่น X99A2ประมาณ Memory ก็เป็น DDR4 64GB Graphic Card เป็น NVIDIA GeForce GTX 960เป็นของ ASUS อันนี้ก็คือสเปคคอมถามว่าใครเป็นคนเลือกให้ก็คือไอ้ภาคเพื่อนผมคนเดิมเป็นคนเลือกสเปคนี้ให้คือแต่เดิมทีเนี่ยผมต้องใช้คอมทำอะไรบ้างผมใช้คอมโพสเซตรูปแล้วผมก็ใช้คอมในการตัดต่อวิดีโอซึ่งวิดีโอก็เป็น 4K แล้วผมก็ไปปรึกษากับมันว่าเวลาที่ผมเอ็กพอร์ตออกมาเนี่ยพับลิชออกมาจากตัว Adobe Premiere อย่างเงี้ยมันใช้เวลานานมันก็เลยบอกถ้างั้นอาจจะถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนให้คอมันเยอะขึ้นผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นไอตัว Intel 6 Core ซึ่งณเวลานั้นเนี่ยไอตัว AMD Ryzen 8 Core ตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มาเข้าใจว่าเพิ่งมาแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าแบบไหนคุ้มกว่ากันนะเนื่องด้วยผมเองก็ถ้าจะซื้ออีกทีเนี่ยคงไปถามไอ้ภาคว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อวันนี้ผมก็ไปปรึกษาว่ากราฟิกการ์ดเนี่ยผมควรจะซื้อใหม่หรือยังอันนี้กี่ปีแล้วจำไม่ได้อะตอนนั้นไอ้ภาคก็บอกว่าก็ยังไม่จำเป็นต้องซื้อเพราะว่าซื้อไปตอนนี้ก็ไม่คุ้มจ่ายเท่าเดิมแต่ว่าได้สเปคใหม่ยังไม่ได้แบบแตกต่างมากเนี่ยมันก็จะคอยบอกแล้วก็ทำไมผมถึงใช้เมนบอร์ดตัว ASUS เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมอยากจะได้แรมเยอะๆเพราะคิดว่าการตัด VO 4K มันน่าจะโหลดเข้าแรมพอสมควรน่าจะใช้แรมเยอะพอสมควรแหละก็เลยอยากได้แรมเยอะๆก็เลยบอกไอ้ภาคไปว่าเฮ้ยอยากได้แรมเยอะอะทำไงดีนะตอนนั้นเนี่ยมันก็บอกว่าแรมอะ DDR4 เนี่ยมันแพงนะเว้ยอะแต่แม็กสุดของมันเนี่ยคือ 32GB ต่อตัวหรือว่าจะซื้อเป็นแบบว่า 16GB แล้วเอามาใส่ให้เต็มแถวก็ได้ผมบอกถ้าเป็นแบบนั้นก็เอา32ไปเลยดีกว่านะตอนนั้นบ้ามากคืออยากได้สัก128คือเต็มแถว32ใช่ไหมจัดมาเต็มพอมันเอาราคามาให้ปั๊บเนี่ยผมหงายท้องเลยเท่าไหร่บอกไม่เป็นไรตอนนั้นมันตก32ก็ตกตัวละ 5-6,000 เนี่ยต่อตัวนะต่อตัวใช้กี่ตัวผมมี4แถวอะใช้4ตัว4แถว4ตัวก็จะได้128กิกถูกไหมซึ่งไอ้ภาคก็บอกว่ามึงใจเย็นๆค่อยๆใช้ไปก่อนลองแบบนี้ก่อนมันก็เลยให้ซื้อเป็นแบบว่า32 2ตัวไปเพราะว่าถ้าเกิดอยากจะเพิ่มตอนหลังมันเพิ่มได้แต่ตอนนั้นน่ะเมนบอร์ดเนี่ยอย่างที่บอกไปอ่ะว่าผมซื้อเป็น4แถวจริงๆมันมีประหยัดได้มากกว่านี้ก็คือ2แถวซื้อแบบ2แถวแต่ผมก็กลัวว่าถ้าผมต้องการแรมเพิ่มแล้วผมจะไม่มีแถวใส่ผมก็เลยอ่ะเมนบอร์ดก็มา4แถวแล้วกัน4แถว DDR4 แล้วเมื่อไหร่ถึงจะเพิ่มอีก2แถวอ่ะก็เมื่อผมรู้สึกว่ามันไม่พอซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันพอแล้วใช่น่าจะเรียกว่าซื้ออาจจะเกินการใช้งานเพราะว่าคิดดูกว่าจะรู้สึกว่าไม่พอป่านนั้นเมนบอร์ดอาจจะไปกลับบ้านแล้วก็ได้นะใช่อาจจะเป็น DDR5 ออกมาแล้วก็ได้เพราะไอ้ภาพว่าไม่ถึงจะออกมาแต่ว่าถ้าเรายังไม่เปลี่ยนอย่างเงี้ยก็ยังไม่เปลี่ยนถูกไหมแต่ว่าถ้าสมมติเมนบอร์ดพังเมนบอร์ดพังแล้วค่ะไอ้สองแถวที่ว่างก็ว่างอยู่ก็คือเหมือนเกินความต้องการนิดนึงก็เป็นไปได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ในอุปกรณ์คอมถูกไหมอย่างของคุณเพิ่งเปลี่ยนเมนบอร์ดไปใช่ไหมเสียใจมากมีแรมอยู่4แถวแต่เป็น DDR3 ถูกไหมตัวละ8 GB พอเปลี่ยนใหม่ปั๊บเนี่ยเป็นยังไงเขาไม่มีรุ่นที่มันซัพพอร์ตแล้วก็เหลือแค่2แถวที่มีก็เลยเหลือ2แถวว่าทำไงได้ก็ใส่แรมได้แค่16 GB คือ8 คูณ 2เป็น16ไม่ได้เหรอ DDR3 ของคุณน่ะมันได้แถวละ8แม็กสุดตอนนั้นผมก็เลยตัดสินใจกระโดดมาที่ DDR4 ไงตอนนั้น DDR4 มันเพิ่งออกไม่นานตอนนี้เสียใจโดนสูบพลังแล้วแรมหายไป
ป็นแบบแรมกุดอะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้คือเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเจ๊งประมาณนั้นอันนี้ก็คือสเปคคอมไม่น่าจะเกี่ยวกับไฟตกแล้ว UPS พังงกไม่ยอมซื้อ UPS ใหม่ไม่ได้งกหรอกแต่แบบไม่ได้ใส่ใจว่าควรจะเปลี่ยนไงก็ปล่อยไปทั้งที่จริงๆบ้านเราไฟตกบ่อยจะตายเนาะใช่แล้วมันก็ดับไปเองบ่อยๆคุณเคยดู Hangover ใช่ป่ะภาค2ภาค3อะไรที่มาถ่ายกรุงเทพอ่ะหนึ่งในเรื่องที่น่าพิศวงของฝรั่งคือกรุงเทพมีไฟตกบ่อยมากเราก็ต้องก็เลยคิดว่าตัวไว้ของเราน่าจะพังด้วยเพราะไฟตกตอนนี้ก็เลยซื้อ UPS ให้ทุกคนหมดละอะไรอย่างนี้วัวหายล้อมคอกก็ยังดีกว่าเมนบอร์ดใหม่พังอ่ะเพราะงั้นเคลียร์เรื่องสเปคคอมแล้วก็กราฟิกการ์ดแล้วก็แรมของผมแล้วนะว่าผมใช้ประมาณนี้ทำไมผมถึงต้องใช้ที่มันเยอะที่มันแรงก็เพราะว่าผมตัดต่อวิดีโอ 4K แล้วต้องพับลิชแล้วทุกอาทิตย์ผมต้องทำแล้วยิ่งตอนนี้มีปริมาณเยอะเพราะว่ามีผู้สนับสนุนซื้อของเข้ามาเยอะผมก็เลยปล่อยวิดีโอมาได้เยอะเพราะว่าก็วิดีโอขายของนะขายของด้วยแล้วก็ให้ความรู้ด้วยแล้วก็อยากทำวิดีโออะไรผมก็ทำไปเลยได้เพราะว่ามีผู้สนับสนุนมีการสนับสนุนเข้ามาค่อนข้างเยอะนะฮะก็สนับสนุนให้เยอะขึ้นก็ยิ่งดีฮะผมก็ยิ่งได้ทำวิดีโอให้มันเยอะกว่านี้อันนี้จบไปโอเคเรื่องคอมก็มีเท่านี้มีเท่านี้นะจริงๆที่อยากรู้มีเท่านี้แหละเหมือนวันนี้เรามานั่งคุยกันพี่แล้วสเปคอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไหวไหมมาถามคุณแน่ๆเลยในคลิปเนี่ยจะมีถามสเปคคือผมบอกอะไรนะว่าผมไม่ได้เก่งคอมทุกวันนี้ที่ซื้อคอมเนี่ยคือปรึกษาเพื่อนที่ชื่อว่าไอ้ภาคคือ based on ความต้องการของพี่ฉิมส่วนใหญ่จะเป็นอะไรที่สุดแล้วก็โดนเบรกด้วยภาคภาคจะช่วยลดสเปคเพื่อประหยัดเงินใช่แต่พี่ฉิมเนี่ยก็จะไปสุดแต่ถ้ามันสุดจนเกินตังค์เนี่ยก็ไม่ไหวนะคือถ้าสมมติคอมขึ้นละแสนเนี่ยผมไม่ไหวนะแต่ตอนนี้ก็คือมันไม่ถึงขนาดนั้นไงไอ้ภาคก็เห็นดีเห็นงามภาคก็อนุมัติก็ภาคเขาก็ช่วยให้มันคุ้มค่าไม่งั้นตาฉิมก็จะไปสุดก็เสียตังค์เยอะภาคจะคอยเบรกผมว่าไม่ให้มันไปมากไปกว่านั้นเอาให้มันพอดีพอดีเหมือนซื้อกล่องรูทบ็อกอะไรเงี้ยภาคก็คอยเบรกภาคคอยเบรกแล้วน้องๆคอยเบรกพี่ฉิมใจเย็นๆพี่ฉิมรอให้มันจบอีเวนต์ก่อนนะใจเย็นนะเดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติไม่ได้สกินนี้นะพี่ก็ดูว่าเงินเนี่ยมันเงินในเกมมันพอซื้อไหมถ้าพอซื้อก็ซื้อไปน้องสอนเวลาเรามีความอยากมากใช่ไหมเราจะไม่มีสติใช่ไหมแล้วไอ้น้องที่สอนตอนนี้ไปเป BNK แล้วเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวนะทำไมสายเปคนเรามันมีความชอบไม่เหมือนกันไงผมอาจจะชื่นชอบในรูทบ็อกของ Overwatch ถูกไหมแต่น้องคนนั้นอาจจะชอบ BNK อย่างเงี้ยชอบการเป็นไอดอลไปเชียร์ไปเชียร์ อะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละอ่ะต่อดีกว่าสเปคถัดไปสิ่งที่ผมถูกถามเข้ามาอีกอย่างนึงถามบ่อยเหมือนกันพี่ใช้กล้องอะไรเลนอะไรยังมีใครรู้อีกเหรอคะพี่ฉิมใช้กล้องอะไรเลนอะไรก็อาจจะเห็นว่าผมเทสกล้องและเลนหลายตัวถูกไหมแต่ที่ผมใช้เป็นเมนหลักจริงๆคืออะไรกล้องที่ผมใช้ถ้าสมมติว่ากล้องทุกตัวมันเอาเป็นงานถ่ายภาพนิ่งนะถ่ายภาพนิ่งถ้าเกิดกล้องทุกตัวอยู่ไม่ได้มีใครหยิบไปแล้วผมมีช้อยในการเลือกผมจะหยิบกล้องตัวไหนผมจะหยิบ A7R Mark II ไปด้วยความที่กล้องตัวนี้เป็นกล้องที่ผมชอบมากมาไปสุดไปสุดอีกแล้วไอ้ที่ชอบอ่ะก็มีส่วนที่ไม่ชอบนะไอ้ส่วนที่ชอบคือผมชอบตรงไฟล์ใหญ่เนื่องจากผมใช้จอ 4K ไงเวลาที่ไฟล์มันใหญ่ๆเข้ามาแล้วเนี่ยดูจอ 4K เนี่ยมันสบายๆแล้วก็มันรีทัชง่ายผมชอบไฟล์ใหญ่ๆ2ก็คือมันไม่มี Optical Low Pass Filter ภาพคมแน่นอนด้วยตัวกล้องเองเลยด้วยตัวเซ็นเซอร์เองเลย3ก็คือมันเป็น Mirrorless อยู่แล้วอันนี้คือมันเล็กผมก็ชอบแล้วตอนนี้ผมไม่ได้มีกล้อง DSLR อยู่ด้วยผมก็จะเลือกตัวบอดี้เป็น A7R Mark II ถ้ามันอยู่นะสมมติถ้าก้าวหยิบไปใช้ที่เหลือคุณจะหยิบอะไรถ้าคุณหยิบไปใช้ผมก็คงหยิบ Fuji XA3 ไปใช้แทนคือถ้ามันอยู่คิดจะเอา A7S Mark II ไปใช้ผมเคยใช้ไม่หมายถึงว่าไม่คิดจะหยิบไปเหรอผมเคยนะอ่ะแล้วเมื่อไหร่ผมจะหยิบ A7S Mark II ไปถ่ายภาพนิ่งตอนนั้น A7R Mark II เนี่ยเอาไปเข้าศูนย์เนื่องด้วยไอ้จอ LCD เนี่ยมันไปโดนเกลืออะไรจากสักอย่างอาจจะทะเลก็ได้จอ LCD มันไม่ติดก็เลยต้องเอาไปเปลี่ยนเอาไปซ่อมตอนนั้นเสียไปประมาณ 3-4,000 นะก็วันนั้นพอดีที่ต้องใช้ถ่ายรูปเนี่ยผมต้องใช้แฟลชพอไปถ่ายในสตูดิโอคอสไพรส์แล้ว Fuji XA3 ของผมเนี่ยผมไม่ได้มีแฟลชที่เป็นไอตัวทิกเกอร์ที่ซัพพอร์ตกับ Fuji XA3 มีแต่ทิกเกอร์ที่ซัพพอร์ตกับ Sony ผมเลยไม่มีทางเลือกผมเลยต้องเอา A7S Mark II ไปใช้ถ่ายภาพนิ่งแทนไม่งั้นมันก็เบสออนว่ากล้องอะไรอยู่อะไรไม่อยู่แต่ถ้าเกิดอยู่ครบเนี่ยผมก็เลือก A7R Mark II ไปแล้วเลนอะไรผมจะเมนเลนนี้เรียกเป็นแบบว่า Overwatch เลยเมนตัวไหนเลนมันเมนได้ด้วยเหรอเลนมันก็เมนได้นะเมนจริงๆมันเป็นของ9ตอนแรกซื้อมาให้พี่9ใช้แต่ใช้ไปใช้มาตัวเองติดใจซะเองตัวเองก็เลยยึดเลยมันก็คือเลน Sony FE55F1.8 เป็นเลนเมนหลักที่ผมใช้ผมจะถ่ายพอร์เทรตเป็นส่วนหน้าผมก็จะใช้เลน55F1.8 ถ่ายเพราะว่ามันได้มุมมองแบบ normal สำหรับผมมุมมองแบบ normal อ่ะมันค่อนข้างถ่ายง่าย
คือตาเราเห็นแบบไหนแล้วก็เราก็แบบวางกรอบไว้เลยในจินตนาการเราปุ๊บถ้ายืนปุ๊บผมเห็นแล้วเป็นแบบนี้ยกกล้องขึ้นมาถ่ายก็ได้อย่างที่ตาเห็นมันจะไม่เหมือนการเลนประเภทแบบ wide angle ที่แบบหรืออัลตร้าไวด์อย่างเงี้ยที่แบบเฮ้ยเราอาจจะต้องแบบมองผ่านเข้าไปในช่องมองภาพหรือว่า LCD เพื่อให้เห็นความไวด์ที่ตาปกติเราไม่เห็นเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันอลังหรือยังอะไรเงี้ยหรือไม่เหมือนเทเลที่แบบมันจะดึงฉากหลังเข้ามาชิดๆมันจะมีความเป็น normal ผมคิดว่าความเป็น normal เนี่ยมันทำให้ภาพมันเสพง่ายมันเป็นอะไรที่ธรรมดาธรรมดาดีแล้วผมก็ไปเน้นการแบบใส่แอคชั่นใส่ feeling ใส่ไอเดียอะไรกับตัวแบบมันทำให้ผมถ่ายรูปได้ง่ายสำหรับการถ่าย portrait ผมก็เลยจะใช้เลน FE55 F1.8 เป็นหลักอีก2อย่างของเลนตัวนี้ที่ผมชอบก็คือ 1. ภาพมันคมเลนตัวนี้มันคมมาก 2. โบเก้มันหมุนถ่ายมาแล้วคาแรคเตอร์มันแตกต่างคือมันแบบโบเก้มันหมุนเป็นวงๆอย่างเงี้ยสวยดีเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมจะเลือกเลนตัวนี้ไปผมไม่เอาเลนซูมไปอีกเหตุผลนึงก็คือเลนตัวนี้เมื่อกี้บอก2ใช่ไหมเติมเลนตัวนี้เบาเล็กดูไม่อลังการผมรู้สึกว่าเวลาพกไปแล้วมันดูไม่มืออาชีพมันเข้าไปได้ทุกที่มันดูเฟรนลี่มันดูไม่น่ากลัวมันไม่ใช่แบบว่าโอ้โหใหญ่ดูแบบมืออาชีพมากไม่ใช่มันก็ดูเป็นนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเล็กๆแล้วก็การเบอร์หลังถือว่าเพียงพอไม่จำเป็นต้องเบอร์มากไปกว่านี้อันนี้ก็คือพอกำลังดีนี่ก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าผมใช้เลนตัวนี้มากกว่าก็เลยเป็นคู่ใจกล้องและเลนคู่ใจใช่แล้วภาพ Final Image ส่วนใหญ่ผมมันจะเป็นภาพแบบ normal ไงอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับ Final Image ของคุณเนี่ยมันเป็นภาพแบบไหนด้วยนะอ่ะอันนี้กล้องเลนที่ถูกถามมาบ่อยก็จบไปมีอะไรอีกเกมมิ่งเกียร์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีคนอยากรู้มั้ยไม่รู้ดิไม่รู้แต่อยากบอกใช่ไหมแต่อยากบอกตอนนี้ผมใช้ของคอแซอยู่ทั้งเซตเขาก็รู้กันแล้วแต่คลิปนั้นเอ้าไม่แน่ผมอาจจะเอามารีวิวอะไรเงี้ยหรือมีซีรีส์มีอะไรเงี้ยก็คืออันนี้ผมเอาของคุณไปใช้เอาของครูมาใช้อะไรเงี้ยเพื่อแบบเทสแต่ว่าถ้าเกิดใช้เป็นหลักก็คือตอนนี้ผมใช้คีย์บอร์ดคอแซแล้วก็หูฟังคอแซวอยเมาส์คอแซเป็น FPS ตัว FPS เมาส์ M65คีย์บอร์ดนี่อะไรเนี่ย K95 มั้งไม่รู้ K95 RGB Platinum ส่วนวอยหูฟังวอยเป็นวอย Wirelessแล้วก็แผ่นรองเมาส์แบบยาวๆของคอแซอันนี้คือใช้แบบนี้อยู่เกมมิ่งเกียร์จบไปเรื่องต่อไปผมใช้อะไรแต่งรูปนอกจากอุปกรณ์พวกเมาส์คีย์บอร์ดพวกนี้ผมก็ใช้ปากกาฮะผมใช้ปากกาในการรีทัชเช่นต้องรีทัชรอยตรงเนี้ยเขาเรียกรอยตรงไหนอะไรเนี่ยร่องจมูกร่องแก้มป่ะหรือว่ารอยใต้ตาดำเนี้ยผมจะใช้ปากกานะฮะในการรีทัชเพราะว่ามันละเอียดดีอะไรประมาณนั้นน่ะหรือใช้ลบพวกเงาบางจุดไม่ได้แบบว่าใช้เขียนขึ้นมาใหม่นะแค่บางจุดเท่านั้นส่วนถ้าเกิดเป็นสิวผมก็ใช้เมาส์ธรรมดาผมรู้สึกว่าปากกามันไม่เร็วพอถ้าเกิดเป็นสิวนี่ใช้เมาส์กดกึ๊กๆๆมันเร็วกว่าปากกานี่จะแบบใช้แบบลบร่องแก้มให้มันแบบเนียนๆส่วนที่เป็นเงาตกผิดๆเงี้ยใต้ตาดำเงี้ยผมจะใช้ปากกาทำแล้วปากกาผมจะตั้งทรานสพาเรนต์เอาไว้ให้ไม่ใช่แบบเต็ม100อาจจะประมาณ 75% ให้มันเนียนๆหน่อยค่อยๆแบบเกิดขอบตัดขอบใช่ๆให้มันไม่แรงอันนี้ผมใช้ปากกาแบบนี้ถามว่ามีประโยชน์ไหมมีมากผมชอบใช้ปากกาในการรีทัชพวกแบบร่องรอยต่างๆอย่างที่เล่าไปอันนี้คือใช้แค่นี้นะปากกาผมใช้แค่นี้ที่เหลือก็ใช้ในการวาดจะเขียนเป็นลายมือสวยๆซึ่งลายมือผมไอ้ลายมือสวยนี่เมื่อไหร่ตอนไหนนะอีกทีสิเห็นก็ออกว่าเป็นถึงชื่อนั้นอะชื่อป้ายหน้า YouTube อ่ะนั่นลายมือพี่สิมอะไรอย่างนี้ก็ใช้เขียนครูวายังดีอยู่ก็ใช้เขียนนั่นแหละเอาสรุปว่าผมใช้เขียนเนี่ยไม่ว่างมาเขียนไม่ได้ใช้ปากกาวาดการ์ตูนครูก็ปล่อยมันไปอะไรอีกที่ผมใช้มีอันนี้ด้วยหูฟังของพี่ก้าวซึ่งเขาไม่เคยรู้ว่าผมใช้อยู่หูฟัง New Series Siberia 840เป็นหูฟังที่ผมเอาไปใช้ถามว่าใช้ตอนไหนคือเวลาที่ผมเอาไปถ่ายรูปเนี่ยผมหยิบติดเอาไว้คือมันเป็นหูฟังที่เชื่อมบลูทูธได้ไงผมเอาไว้ฟัง YouTube ผมเอาไว้แบบฟังนู่นฟังนี่เวลารอเวลาแบบจะสร้างฟีลลิ่งในการถ่ายรูปเงี้ยต้องใช้ขนาดนี้เลยเหรอใช่ไหมผมรู้สึกว่าเสียงมันดีผมรู้สึกว่ามันเอนเตอร์เทนมันโอเคผมก็เลยจะหยิบไอ้ตัวเนี้ยติดไปเสมอเวลาที่ถ่ายรูปโดยพี่ก้าวเขาไม่รู้ใช่ไหมตอนนี้รู้แล้วเดี๋ยวเอาไปซ่อนดีกว่าผมซ่อนไม่ได้หรอกแล้วอันนี้มันขับบ้านด้วยมันใช้รับโทรศัพท์ได้ด้วยก็คือผมใช้มันเป็นหูฟังแบบในชีวิตอะประจำวันอะเวลาที่แบบออกไปข้างนอกไม่ได้ใช้แบบเล่นเกมนะเล่นเกมผมใช้ตัวคอแซร์วอยไวเลสอันนี้หมดยังชีวิตผมการ์ดรีดเดอร์ผมใช้ยี่ห้ออะไรมีคนถามด้วยเหรอมีการ์ดรีดเดอร์ผมใช้ยี่ห้ออะไรผมใช้ตัวนี้ฮะKingston มีขายด้วยนะคือหลังจากที่เทสแล้วทำคลิปไปตอนนั้นเนี่ยผมก็ติดใจมากก็เลยซื้อเป็นของตัวเองแล้วก็คุณครูก็มีอันคุณครูก็ซื้อเป็นของตัวเองทีนี้Kingston มันมีอยู่2แบบที่ได้ควอลิตี้แบบนี้นะ
คือแบบใหญ่อันนี้จะอ่าน CF card ได้กับแบบเล็กที่ครูซื้อไปจริงๆผมซื้อแบบเล็กก็ได้แต่ว่าแบบใหญ่อยากเทสแต่อันนี้เทสแล้วก็คือแบบติดใจก็เลยใช้แบบนี้ไปนะ Kingston Guard Leader ก็ได้ความเร็วที่ดีมากจริงๆครบเพราะว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้า Guard Leader บางอันเนี่ยมันอาจจะอ่านได้ไม่เต็มสปีดจริงๆเพราะว่าผมลองเทสอีกแบบนึงแล้วมันก็จริงๆแบบจีนแบบอะไรที่มันแบบมันอาจจะไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่ป่ะไม่รู้ว่ามันบอก USB 3อ่ะแต่มันก็ไม่ได้อย่างนั้นอะอะไรเงี้ยKingston นี่คือโอเคมากอ่ะจบไปมีอะไรอีก SD card ที่ใช้ไหมตอนนี้ใช้อะไรอยู่ SD card ที่ผมใช้ตอนนี้เป็นอะไรผมใช้ Kingston 256GB SD XC U 3ค่า transfer คือ read 90 write 80 megabyte per second ผมใช้ตัวนี้อยู่อันนี้คือใช้ในการถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งอะไรเงี้ยด้วยคือใช้ตัวเดียวไปเลยเวลาไปต่างประเทศเงี้ยก็คือแบบพกตัวเนี้ยไปประมาณสัก 3-4 ตัวไม่ต้องพกเป็นกำ 256GB ก็เหลือเฟือถ่าย 4K อ่ะอันนี้คือ SD card ที่ใช้นะแล้วก็เมื่อก่อนผมใช้ไอ้นี่ SanDisk แต่พอ Kingston เข้ามาใช่ไหมผมก็ลองใช้ดูแล้วปรากฏว่าราคาของ Kingston เนี่ยมันถูกกว่า SanDisk เยอะไงผมเลยเลือกใช้ซึ่งการใช้งานก็ได้เหมือนกันเหมือนกันก็ยังไม่มีเจ๊งมีอะไรมันก็เชื่อถือได้ก็เลยโอเคก็ประหยัดตังค์ไปเยอะก็เลยเอาตังค์ที่ประหยัดนะไปซื้อการ์ดเพิ่ม256ถูกไหมมันก็ดีตรงนี้แหละผมก็มีการ์ดแบบ256หลายใบเงี้ยก็ไปซื้อ Root Box ดีกว่าไม่ใช่ซื้อ Root Box สิอันนี้เรื่องการ์ดจบไปมีอะไรเกี่ยวกับการถ่ายรูปเกี่ยวกับคอมผมบ้างอยู่ในสโคปคอมใช่ไหมพวกนี้โปรแกรม Lightroom พี่ใช้ Lightroom เวอร์ชันอะไรมีคนถามใช้ Lightroom เวอร์ชัน CC Creative Cloud จริงๆก็เคยทำให้ดูแล้วเคยทำให้ดูไปแล้วว่าไปซื้อได้ยังไงแล้วก็อาจจะมาอันสุดท้ายที่ไม่ได้ถามแต่อยากจะบอก My Favorite Cat แม่ต้องเกริ่นว่าบ้านเราเนี่ยแมวเยอะแต่แมวตัวโปรดของตาฉิมเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่ตัวตาฉิมกำลังไปหยิบแมวตัวโปรดถามว่าใครอยากรู้ไม่มีแต่อยากอวดอวดแมวอวดแมวอวดแมว My favorite cat ไอ้แบล็กนี่คือไอ้แบล็กเดี๋ยวตะกุยกระโปรงนี่คือแบล็กนี่คือแบล็กนี่คือแมวโปรดตาฉิมมากโกรธแล้วโกรธแล้วดูหางดิอันนี้คือแบล็กแมวแบล็กนะเป็นแมวที่ตาฉิมชอบเกาคอเป็นแมวที่กัดผมบ่อยที่สุดแล้วตอนนี้แต่เดิมทีแบ็คเป็นแมวข้างถนนมาก่อนเป็นสตรีทแคทเป็นสตรีทแคทเนมแบ็คเอาไปแล้วไปแล้วมันจะไม่มีความที่เขาเรียกว่าไม่ได้เชื่องมากใช่แต่จะชอบเข้าหาคนนะใช่เป็นแมว PR แมวเข้าหาคนเข้าหาคนตอนจะกินปลาหมึกกินปลาทาโร่ปลาทาโร่แมวชอบกินแบ็คนี่มันเถื่อนมากเลยนะตอนที่มันมาอยู่ที่บ้านเนี่ยมีช่วงนึงเนี่ยมันไปจับนกพิราบมากินเลยนะเออใช่มันเถื่อนเพราะว่าอาจจะเพราะมันต้องชีวิตมันต้องรอดอ่ะแต่ตั้งแต่มันมาอยู่ในบ้านเรามันดูซอฟเนาะมันซอฟลงแต่มันก็ยังกัดผมหนักอยู่อ่ะก็คุณชอบเล่นมาฝืนใจก็ไปอุ้มคุณชอบบังคับแมวก็ผมอุ้มบางทีก็จะเอาเก็บแล้วเข้ากรงแล้วถึงเวลาแล้วเพราะว่าแมวบ้านผมจะเยอะไงผมก็ต้องแบบสลับกันบ่อยไปอุ้มมาให้ดูอีกรอบเลยแล้วถ้าผมโดนกัดล่ะก็แล้วแต่คุณสิคุณอย่าอุ้มแรงสิคุณอุ้มเบาๆอุ้มดีๆอุ้มดีๆโอ้เอามาอีกแบล็คลูกแบล็คเห็นไหมน่ารักว่ะโกรธแล้วโกรธแล้วแบล็คนี่แหละก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆของตาฉิมนะรวมถึงไอ้แบล็คด้วยว้ายไปนู่นแล้วอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็แพ้ขนไหมเนี่ยผมเป็นคนแพ้ขนแมวมากๆก็ใช่แล้วแพ้ไอ้แบล็คมาน่าจะแพ้นะแต่ว่าพี่ฉิมอะไม่แพ้ขนไอ้คุกกี้นะแปลกแต่อันนี้แพ้มะยังไม่รู้ยังไม่รู้โอ้โหขนเต็มเสื้อโอเคก็หมดแล้วสำหรับอุปกรณ์ต่างๆของพี่ฉิมมันจริงๆก็จากคอมมาเป็นแมวได้ยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้ ก็เล่าให้ฟังแล้วกันว่าอ๋อกระเป๋าทุกวันนี้ใช้อะไรเข้าสู่สาระบ้างติดใจไอ้แบล็คอยู่ไอ้แบล็คไปหากลุ่มนักงานสาวทำไมมันเป็นแมวอย่างนี้แมวตัวผู้อ่ะมากระเป๋าตอนนี้ผมใช้ไอ้นี่อยู่แพ็คเซฟคาดเอวไว้ร้อยสีคาโมคือหลังจากที่ดูคุณบุ๊ครีวิวคุณบุ๊ครีวิวคืออยากได้ใช่ไหมไอ้นี่มันป้ายยาผมเนี่ยคือถ่ายวิดีโอแล้วดูมันดูมันน่าใช้ใช่ไหมมันเล่าซะจนผมซื้อเลยตกลงนี่ขายกันเองนะฮะจริงๆแล้วใช้มาก็ติดใจจริงๆแหละคือมันมีระบบการล็อกที่ดีมันใส่กล้องเนี้ยอย่างผมพกเลนส์กล้องไปแค่นี้ถูกไหมผมก็ใส่ยัดเข้าไปเลยง่ายๆเลยไม่ต้องมีการกระแทกอะไรเลยเมื่อก่อนเนี้ยตาฉิมใช้อะไรนะกระเป๋า NG ผมใช้ตัวนี้ NG Mediterranean ก็
็ยังใช้อยู่ในบางโอกาสนะเออมันแล้วแต่โอกาสมากกว่าเนาะปริมาณของหรืออะไรอย่างงี้ NG Mediterranean ก็ดีคือผมก็ยังติดใจอยู่ตรงความเป็นผ้าของมันเวลาที่แบบจับเวลากอดเข้าไปอย่างเงี้ยมันมีความนุ่มสัมผัสของผ้าไงผมก็ชอบก็ยังชอบอยู่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมไม่ได้มีเลนส์เยอะใช่ไหมแบบไปกล้องเดียวเลนส์เดียวอะอย่างเงี้ยผมก็ใช้ตัวไวท์แพ็คเซฟไวท์ไปก็คือคาดเอวใช่มือก็ว่างถือของได้ใช่หรือว่าไปกับเลนส์อีกตัวนึงไม่หนักมากเงี้ยผมก็เอาเลนส์อะใส่ไว้แล้วก็ตัวกล้องเนี่ยติดไอ้ตัวนี้สายของกล้องยี่ห้ออัพเทคที่เป็นนีโอคลีนอันนั้นก็สบายสำหรับผมจะใช้แบบนั้นแล้วก็สะพายไปแล้วไอ้ตัวไวท์ก็คาดเอวเวลาเปลี่ยนเลนส์ก็เปลี่ยนเลนส์ไปอย่างเงี้ยแต่บางทีถ้าเลนส์มันเยอะอย่างเงี้ยผมก็จะใช้ตัวนี้แทนคือเก่าแล้วใช้จนเก่าเลย NG Mediterranean ด้วยความที่ชอบสัมผัสของผ้าเหมือนไอ้แบล็คใช่ไหมเหมือนไอ้แบล็คไปไหนแล้วเนี่ยไปโน่นแล้วเข้าไปออฟฟิศแล้วหนังสือมั้ยหนังสือมั้ยผมชอบอ่านนิยสารแบบไหนแบบนี้ผมมักจะไปที่คิโนคุนิยะแล้วก็ไปหานิยสารญี่ปุ่นมาดูโทนภาพดูโทนภาพเพื่อศึกษาการโพสเซตรูปใช่ก็จะดูเทรนด์ดูแฟชั่นอะไรด้วยก็จะเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นนั่นแหละแบบนี้นะซึ่งเล่มนี้มันไม่ออกมาอีกแล้วผมไม่เข้าใจผมชอบอะไรแล้วมันก็อาจจะไม่ออกเป็นให้น้องๆเอาอย่างก็ได้นะคือแบบบางทีอยากได้ไอเดียการโพสเซตภาพก็ไปคิโนไปดูพวกหนังสือต่างประเทศนิยสารญี่ปุ่นลองไปหาอะไรที่สไตล์ที่ตัวเองชอบอ่ะแล้วลองโพสเซตตามนั้นอ่ะมันก็น่าจะสนุกเนาะมีบางคนบอกให้ผมแบบพี่ลองโพสเซตแบบเป็นซินิเมติกเป็นแบบดราเมติกอะไรเงี้ยหรือเป็นแบบในโทนยุโรปอะไรเงี้ยคือผมไม่ใช่แนวนั้นไงผมไม่ได้ดูแบบนั้นผมจะชอบแบบเนี้ยชอบแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเงี้ยที่มันมีความแบบความใสๆใช่ป่ะมีเอกลักษณ์ของมันแล้วก็ผมมาดูองค์ประกอบด้วยแล้วว่าเฮ้ยองค์ประกอบบางอย่างเราก็คิดไม่ถึงนะว่าเอ้ยเขาเล่นแบบนี้ได้ก็ได้เหรออะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยตัดปากออกมาอย่างนี้ได้เลยเหรอวะอะไรเงี้ยแบบนี้ก็ได้เหรอเราไม่เคยคิดมาก่อน cross up เยอะๆอย่างนี้ก็ได้เหรอวะอะไรเงี้ยมันก็มีอะไรที่แบบเขากล้าทำนะเขาลองทำแบบนี้ดูก็ได้ไอเดียนะคือถามว่ามาก๊อปไอเดียเขาไหมก็ไม่ใช่แต่ว่าดูว่าอะไรที่มันมีความเป็นไปได้บ้างสุดท้ายเวลาเราไปถ่ายรูปแบบมันถ่ายไม่ได้แบบตามเขาหรอกมันก็จะเป็นตัวของเราที่เราเห็นว่าสวยแล้วเวลาไปถึงเวลาจริงๆอ่ะไม่มีใครไปนั่งกลางหนังสือไม่ดูให้มันซึมซับมากว่าบางมุมมันทำได้ให้คุณลองทำดูแต่ผมเชื่อถ้าเกิดคุณทำตามเนี่ยคุณก็ทำให้เหมือนเขามันจะเป็นตัวคุณเองอยู่ในงานซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วเห็นไหมว่าคุณมีอิทธิพลมาจากอะไรอย่างผมมีอิทธิพลมาจากพวกนิยสารพวกนี้ซึ่งผมมีเป็นตั้งเลยนะเยอะมากมีอะไรไหมหมดแล้วหมดดูไปรอบๆตัวอ๋ออุปกรณ์ทำความสะอาดผมใช้อะไรอยู่ค่อยๆมาอันนี้ผมใช้อันนี้คือน้ำยาที่ผมชอบที่สุดไม่ว่าผมจะลองใช้กี่ยี่ห้อน้ำยา BBW นะครับคืออันที่ไฟนอลสุดท้ายอะแล้วของ VSGO อ่ะเคยใช้ VSGO ผมยังไม่ได้ใช้เยอะมีเคยเทียบแต่ผมรู้สึกว่าผมยังยกให้ BBW อยู่แต่ด้วยราคาอะไรเงี้ยอ่ะ VSGO ก็ใช้ได้แต่ BBW นี่มันคือแบบในความรู้สึกผมนะมันเด็ดขาดจริงๆมันคือไอ้พวกคราบที่บางทีมันปาดปื้ดออกไปเลยเงี้ยเร็วดีผมก็ยังคงชอบ BBW มันอยู่แต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้บอกนะว่ายี่ห้ออื่นไม่ดียี่ห้ออื่นก็อาจจะดีก็แล้วแต่ก็เป็นยี่ห้อที่ใช้ประจำนะก็บอกแต่นี่คือไอ้ที่ผมใช้อยู่ประจำงั้นก็น่าจะหมดแล้วนะอันนี้ก็คืออุปกรณ์หรือว่าของใช้ต่างๆที่ผมใช้ที่มักจะถูกถามแล้วก็บางทีอย่างแมวก็ไม่ได้ถูกถามแต่ก็อยากจะเอามาบอกไอ้แบล็คอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละนะโอเคก็มีเท่านี้สำหรับอุปกรณ์มันเริ่มมาจากคอมสเปคคอมแล้วก็เลยเถิดไปถึงอุปกรณ์ต่างๆใช่เพราะผมรู้สึกว่าไหนโดนถามมาแล้วก็รวบๆอยู่ในคลิปเดียวไปเลยแล้วกันโอเคงั้นก็สรุปก็มีเท่านี้สำหรับอุปกรณ์ที่พี่ฉิมใช้ที่ช่วยส่งเสริมการถ่ายรูปนะฮะหรืออะไรต่างๆที่ให้เกิดจินตนาการในการถ่ายรูปก็ใครดูแล้วก็ไปลองก๊อปปี้ดูก็ได้เกมมิ่งเกียร์นี่เกี่ยวด้วยเหรอมันก็ทำให้คุณได้รู้จักกับการบันทึกปุ่มมาโครในการโพสเซตรูปหรือเปล่าก็ช่วยนี่หว่าหรือว่าเมาส์อ่ะที่มันมีความละเอียดที่มันดีๆเซนเซอร์ดีๆเนี่ยการเข้าไปเล่นเกมแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ฉันได้แรงบันดาลใจในการตัดวิดีโอในการโพสเซตรูปเอาเวลาตัดวิดีโอนี่ผมบอกเลยนะถ้าต้องตัดยาวๆในบางทีผมง่วงนะผมก็แบบจะมีแบบพักเข้าไปนั่งเล่น Overwatch มันตื่นเต้นนิดนึงสักแมตช์2แมตช์นอกเหนือจากกาแฟแล้วนี่ก็ต้องเข้าไปเล่นเกมอีกเพื่อให้มันตื่นตัวใช่หรือว่าผมก็อาจจะไปเล่นไอ้นี่เกมนี้ Player Unknown Battleground อย่างเงี้ย
เพื่อให้มันแบบมีความตื่นเต้นแล้วก็กลับมาตัดวิดีโอได้ไม่ง่วงไม่งั้นบางทีเนี่ยผมตัดวิดีโอเนี่ยเอาเท้าขึ้นมามันดูเยอะมันก็ง่วงไงหรือบางทีก็ไปเล่นแมวคือผมอ่ะตัดในส่วนที่ผมพยายามจะตัดให้มันกระชับที่สุดไงก็ยังได้มาตั้ง14ชั่วโมงอ่ะนะเออเนี่ยแค่ต้องลดเพราะมันอัพไม่ได้ก็เลยต้องตัดออกอีกก็เลยต้องมานั่งดูอีกรอบนึงช้านิดนึงไต้หวันเนี่ยตัดออกมาตอนแรกเนี่ยมันได้ประมาณเกือบ13ชั่วโมงตอนนี้ผมเลยต้องมาพยายามมานั่งตัดให้มันเหลือ12ชั่วโมงก็คือตัดอะไรอะตอนแรกก็ตัดให้มันกระชับแล้วอะกระชับหนักเข้าไปอีกนะคะกระชับหนักงั้นก็วันนี้ก็แค่นี้แล้วกันเนอะถ้าใครอยากจะสนับสนุนคลิปแบบนี้อีกหรือว่าคลิปไปเที่ยวคลิปสอนถ่ายภาพคลิปสอนโพสเซตรูปหรือคลิปนำเสนอสินค้าเนี่ยนะถ้าใครอยากดูก็อยากให้ช่วยกันอุดหนุนพวกเราที่ www.elliptico.com/shop ของที่พี่ชิมใช้ในคลิปนี้บางอย่างมีขายในเว็บไซต์เรานะคะก็เข้าไปเลือกดูได้ช่วยกันอุดหนุนนะคะทุกเม็ดเงินของคุณได้ทำให้เราสามารถปิ้นคลิปออกมาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นความจริงฮะปิ้นออกมาได้เยอะมากขึ้นมีการคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงอย่างมากเลยฮะไม่งั้นคุณลองคิดดูสิถ้าเกิดเราทำคลิปไปแล้วมันไม่มีโปรเกรสทางด้านการเงินเลยเนี่ยเราก็ต้องไปหางานอื่นทำเพื่อที่จะกินให้ท้องมันไม่ว่างก่อนเพื่อให้มันอยู่ได้เพื่อมันตัดคลิปโอเคเนาะงั้นเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าคุณโอเคก็มาดูว่าเราจะเอาอะไรมาเล่าสู่กันฟังอีกวันนี้ก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย